พี่ชายคนนี้ครับแกได้มาอัดคลิปเล่าเรื่องถึงว่าเขานั้นเคยไปเจอเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เคยเจอด็อกเตอร์มาอย่างไงบ้างเริ่มจากพี่แกนั่นแหะเคยไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ไอเราฮุนพาติออกโจมตีในภาคแรกตอนที่1นนั่นแหละครับและก็ยังอยู่ในเหตุการณ์ที่ยานอวกาศนั้นมาตกอยู่ที่ลอนดอนและยังอยู่ในเหตุการณ์ที่เหล่าซิคลาร์ดและบาบุกที่ลอนดอนอีกด้วยพี่แกเล่าว,ว่าเขาได้ติดตามเรื่องราวของด็อกเตอร์มาสักพักหนึ่งแล้วจนกระทั่งเขาก็ได้ไปเจอกับบล็อก ในอินเทอร์เน็ตบล็อกหนึ่งซึ่งบล็อกนี้นะครับก็ได้เขียนเกี่ยวกับด็อกเตอร์เช่นเดียวกันเขาเลยนัดเจอกับคนเขียนบล็อกครับปรากฏว่าก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้นะครับเขาบอกเธอนั้นมีชื่อว่าลินดาครับลิ Linda นดานะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นได้รวบรวมคนที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับด็อกเตอร์ไว้เช่นเดียวกันแล้วเขาก็ได้พาพี่ชายคนนี้ไปครับปรากวว่าได้เจอกับคนอีก3คนนะครับซึ่งทั้ง5คนนี้ครับก็มารวมกันทุกสัปดาห์เพื่อที่จะ บอกเล่าเรื่องราวว่าเขาไปเจอด็อกเตอร์กันยังไงบ้างเมื่อรวมกันเสร็จนะครับพวกเขานี่ก็เริ่มแบบมีความสัมพันธ์กันครับทั้งเปิดเอาพิซซ่ามากินเปิดวงดนตรีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลังจากช่วงชีวิตอย่างมีความสุขของพวกเขาได้ผ่านไปนะครับ mm hmm. ก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับ mm hmm. เข้ามาหาพวกเขาขณะที่พวกเขากําลังกําลังซ้อมดนตรีกันอยู่นั่นเองพี่คนนี้ครับที่เข้ามาหาพวกเขาเนี่ยมีชื่อว่าวิกเตอร์ครับ วิกเตอร์ได้ทบทวนจุดประสงค์ของการก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มของพี่เอลตันนี่แหละครับแท้จริงแล้วมันเป็นกลุ่มที่จะตามหาด็อกเตอร์วิกเตอร์นะครับเลยยื่นเบาะแสนะครับเกี่ยวกับด็อกเตอร์นั้นให้กับพวกเขาซึ่งวิกเตอร์นะครับก็บอกให้ทุกคนบอกว่าไม่ต้องมาแตะต้องตัวเขาเพราะว่าเขานั้นเป็นโรคผิวหนังหลังจากที่วิกเตอร์นะครับเปิดเบาะแสต่างๆให้กับกลุ่ม คนเหล่านี้ดูนะครับวิกเตอร์ก็ได้มอบหมายงานต่างๆให้แต่ละคนนั้นไปทําซึ่งไอ้พวกนี้ก็เอาด้วยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับด็อกเตอร์ไอ้พวกนี้มันทํากันอยู่แล้วแต่ก่อนที่ทุกคนนะครับจะแยกย้ายไปทางานวิกเตอร์นะครับได้ขอให้ผู้หญิงผิวดำคนนี้ครับอยู่คุยกับเขาก่อนและให้คนอื่นไปก่อนพอคนอื่นแยกย้ายกันไปหาเบาะแสนะครับสัปดาห์ ต่อมานะครับทุกคนก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งแลวก็มาดิสคัตกันบอกว่าพวกเขานั้นไปหาอะไรมาบ้างพี่เอลตันนะครับก็ได้ถามกับวิกเตอร์ว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงผิวดำที่เป็นเพื่อนของพวกเขานั้นไปไหนวิกเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นน่ะติดภารกิจงานแต่งงานหลังจากนั้นนะครับวิกเตอร์ก็ได้ให้เบาะแสก,กับพวกเอลตันอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อได้บ่อแสจากวิกเตอร์นะครับเอลตันก็เลยออกไปตามหาดอกเตอร์ป้าก็ว่าเจอเข้าจริงๆครับเขาได้ไปเจอเข้ากับแล้ว ก็ได้พบกับด็อกเตอร์ครับที่กําลังไล่จับตัวอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองแต่เขานั้นเกิดกลัวขึ้นมาครับเลยรีบออกมาก่อนเมื่อกลับมาถึงครับวิกเตอร์ก็ได้ต่อว่าเอลตันไปเป็นการใหญ่นะครับบอกว่าเขานั้นเกือบจะเข้าถึงตัวด็อกเตอร์ได้แล้วแท้ๆทำไปถึงรีบหนีออกมาหลังจากนั้นนะครับวิกเตอร์ก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับโดยการไปสืบสอบจากคู่หูของด็อกเตอร์แทนซึ่งคู่หูของด็อกเตอร์นะครับก็คือโรสไทเลอร์นั่นเองวิกเตอร์นะได้มอบหมายภารกิจให้กลุ่มของเอลตันนั้น ไปตามหาโลสนะครับทั่วลอนดอนปรากฏว่ามันง่ายกว่าที่คาดเอลตันนะครับได้ถามคนไปทั่วเลยครับปรากฏว่าเขาก็ได้รู้ครับว่าเธอนั้นชื่อว่าโลสไทเลอร์และมีแม่ชื่อแจ็คกี้ไทเลอร์เอลตันเลยครับเลยตัดสินใจที่จะไปหาแจ็คกี้ไทเลอร์แต่ปรากฏว่าเขาก็ได้ไปเจอแจ็คกี้ไทเลอร์ในร้านซักรีดเข้าครับเขาเลยวางแผนนะครับที่จะเข้าไปแฝงตัวเพื่อที่จะตีสนิทกับแจ็คกี้ แต่ปรากฏว่าเขายังไม่ได้ทันตีสนิทเลยครับแจ็กกี้นะครับดันเข้ามาตีสนิทกับเอลตันเสียเองแจ็กกี้นะครับตีสนิทไม่พอครับยังชวนเอลตันไปที่บ้านอีกนะครับหลังจากนั้นเองครับเอลตันก็ได้รายงานภารกิจของเขาให้กับวิกเตอร์ฟังซึ่งวิกเตอร์ก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่สามารถตีสนิทกับแจ็กกี้ได้ และก่อนที่พวกเขาะจะแยกย้ายกันไปทําภารกิจกันแบบทุกทีวิกเตอร์รก็ได้ขอให้ผู้หญิงคนนี้นั้นอยู่คุยกับเขาสักแป๊บหนึ่งหลังจากนัแจ็คก,กี้ก็ได้เชิญเอลตันไปที่บ้านบ่อยๆครับดูเหมือนว่าแจ็คก,กี้นั้นจะเป็นฝ่ายลูกเอลตันเสียเองครับเธอนั้นทั้งให้เอลตัน,น,นไปซ่อมนู่นซ่อมนี่แถมยังทำวาย6ใส่เสื้อของเอลตันอีกเพื่อหล่อให้เขานั้นไปเปลี่ยนชุดหลังจากเอลตัน ตอชุดออกมานะครับเขาก็ได้มาหาแจ็กกี้ครับซึ่งแจ็กกี้ก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นเพิ่งคุยโทรศัพท์กับโรสไปแจ็กกี้นะครับก็เคยเล่าเรื่องโรสนะครับให้กับเอลตันฟังเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับแจ็กกี้ก็เลยเปลี่ยนใจครับขอให้เอลตันนั้นกลับไปซะแต่เอลตันก็เลยอยากจะเป็นฝ่ายรู้บ้างครับเลยบอกว่าเขานั้นจะไปสั่งพิซ่ามากินด้วยกันกับเธอเพื่อแก้เหงาและเมื่อสั่งพิซ่ามาเสร็จแล้วครับแจ็กกี้ก็ได้มายืนรอเอลตันอยู่หน้าหอครับซึ่งแจ็กกี้นะ เอลตันก็พยายามอธิบายครับบอกว่าเขานั้นไม่ใช่คนโรคจิตเลยนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการหาด็อกเตอร์แจ็กกี้ก็เหมือนจะรู้นะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นเอลตันนั้นต้องการที่จะหาด็อกเตอร์เธอเลยเสียใจไปเดี๋ยมากครับที่เอลตันนั้นหลอกเธอและพร้อมกับไล่ให้เอลตันไปไกลครับ หลังจากนั้นเองครับเอลตันนะครับก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากครับก็เลยไปต่อว่าวิกเตอร์ซึ่งเอลตันก็เหมือนจะตาสว่างครับบอกว่าไอ้ภารกิจที่เขาทำนี่มันทําลายความสนุกไปหมดเลยแล้วเพื่อนของเราอีก2คนก็ยังหายไปอีกด้วยเขาเลยเชิญนะครับให้ลินดาแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งครับออกไปจากที่นี่ซะเพื่อไม่ให้อยู่กับวิกเตอร์และก่อนที่พวกเขาจะไปนะครับวิกเตอร์นะครับก็เลยขอให้ผู้ชายคนนี้ครับอยู่ก่อนครับเพราะว่าเขานั้นอ้างว่ามีเบอร์ติดต่อกับสมาชิกที่เหลือก็เลยขอให้เขานั้นอยู่ก่อน ซึ่งลินดากับเอลตันนั้นก็ได้ออกไปก่อนครับแต่พอพวกเขาออกมาครับลินดาก็นึกอะไรบางอย่างนะครับบอกว่าเธอนั้นดืมโทรศัพท์ไปที่ห้องทํางานซึ่งเธอก็ได้กลับไปเอาครับปรากฏว่าพอกลับไปเอาเสร็จปุ๊บทางวิกเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่ารีบหยิบโทรศัพท์แล้วไปซะ แต่เอลตันนะครับก็ได้บอกกับวิกเตอร์ไปว่าแล้วเพื่อนของเขาล่ะตอนนี้ไปอยู่ไหนหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ได้ยินเสียงช่วยด้วยนะครับดังมาจากทางวิกเตอร์ซึ่งเอลตันก็ได้สังเกตเห็นว่ามือวิกเตอร์นั้นเปลี่ยนไปหลังจากนั้นนะครับวิกเตอร์ก็ได้โชว์เห็นร่างที่แท้จริงของเขาครับก็คือเป็นเอเลี่ยนนั่นเองและไม่พอครับเขานั้นน่ะได้ดูดเพื่อนของเอลตันเข้าไปในร่างกายด้วยซึ่งรวมกระทั่งอีก2คนที่เหลือด้วยครับซึ่งลินดาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับและสั่งให้วิกเตอร์นั้นนคืน่าง ของพวกเขานั้นมาซึ่งวิกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่สามารถทําได้แล้วยังคว้าแขนลินดาครับและดูดลินดาเข้าไปในร่างกายด้วยอีกคนลินดาที่อยู่ในร่างกายของวิกเตอร์ไปพีดเลยครับเลยสั่งให้เอลตันรีบดีไปเพราะเอลตันหนีไปเสร็จครับ ว่าก็ว่าเขาก็ได้เจอทางตันครับตอนนี้เขาก็เตะที่กําลังจะโดนวิกเตอร์นั้นดูดแต่ป้าก็อกว่าทาดิสนะครับก็ได้โผล่มาเพราะเปิดตัวมานะครับก็เป็นดร์เลนโลสซึ่งโรสก็ได้เข้ามาต่อว่าเอลตันครับบอกว่าเอลตันนั้นทาให้แม่ของเธอนนั้เสียใจและดอร์ก็ได้พูดคุยกับตัวดูดครับบอกว่าแกนั้นเป็นตัวดูดมาจากดาวไหนเหรอเขาก็บอกว่าเขานั้นมาจากดาวที่มีชื่อว่าดาวคงและเขาก็นั้นก็ได้สั่งให้ดร์นั้นมอบทาดิสมาให้กับเขาไม่งั้นลลลล้้้วววกกกก็็เเเเาา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 นนนนััจะะะ่่่่่อออตทททิงงดรรยยบํสพคีหืใ แกนะจะไม่ยอมให้แกทําหลังจากนั้นครับคนที่เหลือนะครับที่อยู่ในร่างกายของวิกเตอร์นี่ก็ได้ร่วมแรงช่วยกันครับในการดึงตัวเองนะครับออกมาจากร่างของวิกเตอร์พอดึงออกมาเสร็จบุ๊บครับปรากฏว่าทําให้ไม้เท้าของวิกเตอร์นั้นหล่นลงดกรก็เลยสั่งให้ก็เลยสั่งให้เอลตันนั้นหักไม้เท้าของวิกเตอร์ซะพอหักเสร็จบุ๊บครับป้ากฏกว่า ร่างกายของวิกเตอร์ก็ได้สลายไปดอกเตอร์ได้บอกกับเอลตันไปว่าร่างกายของเขานั้นถูกพยุงไว้ด้วยสนามแม่เหล็กซึ่งมาจากไม้เทา้าซึ่งหักไม้เท้าแล้วนั้นสนามแม่เหล็กก็จะหมดไปทําให้ร่างกายของมันนั้นสลายซึ่งเอลตันก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากครับที่ลินดาครับแฟนของเขานั้นได้หายไปด้วยหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้มาเล่าเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นทั้งหมดแลวเขาก็ยังพูดดีว่าดอกเตอร์นั้นได้ช่วยเขาอีกครั้งหนึ่งก็คือด็อกเตอร์นั้นได้ช่วยนำบางส่วนของลินดานครับก็ อยู่ในร่างที่มีหัวแล้วก็ติดกับกระเบื้องนะครับ